ก่งมากนะที่บีบให้กูต้องทำแบบนี้ยิงกูซะนี่กูฆ่านายใหญ่ตายกูหนีไม่รอดแล้วมึงทำเหมือนกับว่ามึงจัดการคนที่ฆ่านายใหญ่ตายผมทำไม่ได้มึงทำให้กูผิดหวังจนวินาทีสุดท้ายเลยนะต่อจากนี้ไปแก๊งสลัมใหญ่เป็นของมึงแล้วไอ้ลูกชายทำอะไรตรงนี้ผมมีถึงแม่บอกความจริงมาเกิดอะไรขึ้นไอ้พวกนั้นมันเล่าว่าผมไม่มีแม่อีกแล้วอ่ะเวลายุงกัดทำไงตบมันใช่ตบมันถ้าเองไม่ตบมันมันก็จะก่อความรำคาญให้เองอยู่ล่ำไปแต่ว่าครูสอนว่าห้ามใหญ่กำลังเลยแกเพื่อนไม่มีใครเป็นเพื่อนเองวันข้างหน้าเองต้องขึ้นมาแทนพ่อเองต้องสั่งสอนให้มันรู้จักพวกมันต้องอยู่ใต้ตีนเองเสียใจด้วยนะพี่ไทยเรื่องพ่อเสียใจทำไมเขาไม่ใช่พ่อของพี่แล้วทำอะไรของเองเนี่ยผมเห็นพี่เศร้าก็เลยอยากทำให้ร่าเริงขึ้นก็บอกว่าไม่ได้เศร้าไงถึงไงเขาก็เคยเลี้ยงพี่มา
ผมรู้ว่าลึกๆพี่ก็เศร้าคนแบบนั้นน่ะหรอแอบมาร้องไห้อีกแล้วเหรอพ่อบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าร้องไห้ไปเลยไปนอนซะไปผมให้ไปไงลูกคิดถึงคุณมากนะผมก็เหมือนกันแต่คุณไม่ต้องห่วงนะผมจะสอนให้เขาเป็นลูกผู้ชายที่เข้มแข็งบอกให้นอนไงทำไมไม่ไปนอนตอนที่แม่พี่ตายพี่มาเยี่ยมแม่ที่หลุมศพแม่พี่ทุกวันแต่เขาก็เอาแต่ด่าพี่บอกว่าให้พี่หยุดร้องไห้แต่เองรู้อะไรไหมคนที่คอยพร่ำบอกพี่บอกให้พี่หยุดร้องไห้กลับเป็นเขาที่ยืนร้องไห้ตรงหน้าหลุมศพแม่พี่อยู่ตรงนั้นตลกดีนะทั้งที่เขาทำเลวมาทั้งชีวิตแต่พี่กลับจำได้ตอนที่พี่ยืนกอดเขาอยู่ตรงนั้นทั้งที่พี่ควรจะดีใจด้วยซ้ำที่เขาตายแต่ทำไมพี่ถึงเสียใจขนาดนี้
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะอยู่ที่นี่กับพี่ถ้าผมทำอะไรแล้วทำให้พี่ไทยรู้สึกดีขึ้นพี่ไทยบอกผมนะผมจะทำทุกอย่างเลยจะผ่านไปเร็วกว่าที่เราจะรู้ตัวสุดท้ายก็สายเกินไปไม่ทันได้บอกให้รู้ว่ารักเธอเท่าไรยังน้อยแค่ขอโอกาสพูดคำว่าลาก่อนถ้าหากวันนี้ฉันพูดไปว่ารักเธอถ้าหากว่าฟ้าไม่อยากให้เราห่างกันแสนไกลและเธอคอยอยู่ตรงนี้กับฉันไกลๆอยากรู้ว่าหัวใจ